รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาและเทดดี้นะคะในรายการเต็มปากเต็มคำค่ะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับรายการเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่ความอร่อยและก็ความสนุกคูณ2เลยคุณผู้ชมเพราะว่านานากับเทดดี้เนี่ยนะคะจะทำคนละเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันและตอนนี้นะครับวัตถุดิบก็อยู่ตรงหน้าแล้วนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรครับมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวัตถุดิบที่ทีมงานเขาเตรียมให้เราวันนี้จะเป็นอะไรเอานะ1 2 3ปึ๊บข้าวเหนียวก็เป็นหนึ่งในเมนูที่เราเอามาทำกินกันได้เยอะมากหลายเมนูเลยวันนี้เอามานึ่งเฉยๆกินกับหมูปิ้งอาจจะธรรมดาเกินไปหรือบางคนเขาอาจจะอยากจะเอามาทำเป็นข้าวเหนียวมูนเนาะแต่ว่าเราคิดว่าเห็นข้าวเหนียวแบบนี้ช่วงนี้กำลังอินกับซีรีส์จีนมากเลยคิดว่าทำเมนูอะไรจีนๆหน่อยดีกว่าชวนคุณผู้ชมทำเมนูที่เราเคยเห็นตามโต๊ะจีนบ่อยๆแต่ว่าเอ้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพอมาทำกินเองทำง่ายนิดเดียวเองอย่างโอนี้แปะกล้วยค่ะถ้าถามว่าข้าวเหนียวเนี่ยจะเอาไปทำอะไรได้บ้างจริงๆเนี่ยทำได้ทั้งคาวทั้งหวานเลยเนาะแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมอยากเอามาทำข้าวเหนียวมูนอร่อยๆครับแล้วก็แบบจัดเสิร์ฟในรูปแบบโมเดิร์นไปเลยนะฮะนั่นก็คือซูชิข้าวเหนียวมูนครับเมนูซูชิข้าวเหนียวมูนนะครับคุณผู้ชมถึงแม้จะรูปแบบโมเดิร์นนะครับข้าวเหนียวมูนของเราต้องเป็นรสชาติหอมอร่อยแบบไทยแท้ๆครับตอนนี้ผมนึ่งข้าวเหนียวอยู่ร้อนๆนะครับแต่ว่าเราจะทำในส่วนของน้ำมูนข้าวเหนียวกันก่อนนะขั้นตอนแรกนะครับผมเอาหม้อขึ้นตั้งไฟแบบนี้นะครับส่วนผสมของเท็ดดี้มีอะไรบ้างนะครับน้ำมูนข้าวเหนียวนะครับขาดไม่ได้นะครับกะทินะครับนี่ใส่ลงไปจากนั้นนะครับผมจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะครับใส่ลงไปนะครับหลายคนจะใช้น้ำตาลทรายเพราะว่าจะได้เงาๆสวยๆเดี๋ยวนี้ก็ง่ายเหมือนกันเราใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะครับที่สำคัญไม่ต้องรอให้ละลายด้วยนะน้ำเชื่อมเข้มข้นนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะเราคนตัวน้ำเชื่อมนะครับกับกะทิให้เข้ากันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะอันนี้น้ำมูนข้าวเหนียวของผมเดือดแล้วนะครับปิดไฟเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันต้องทำพร้อมๆกันนะถ้าแบบอันนึงเย็นอันนึงร้อนไม่ได้นะครับอันนี้ข้าวเหนียวนะครับที่เราเอาไปนึ่งมาสุกร้อนๆแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนการทำนะคะคุณผู้ชมข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็น้ำมูลข้าวเหนียวร้อนๆแบบนี้ผสมลงไปตอนนี้เลยนะครับนี่แหละครับแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะฮะเอาละครับหลังจากใส่น้ำมูลข้าวเหนียวลงไปข้าวเหนียวร้อนๆนะฮะคุณผู้ชมเราคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันแบบเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวข้าวจะไม่เป็นเม็ดนะให้มันแบบว่าเคลือบเลยนะสังเกตนะครับคุณผู้ชมว่าตอนเนี้ยอุ้ยโอ้โหน้ำดูเยอะเกินไปหรือเปล่านะฮะมันดูเหลวจังเลยเราเนี่ยจะทำอย่างนี้ทิ้งไว้นะครับพักทิ้งไว้หาผ้ามาปิดก็ได้นะครับหรือว่าคลิ้งฟิล์มนะฮะหรือว่าเอาจานมาปิดเนี่ยพักทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงตัวข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยเขาก็จะดูดตัวน้ำกะทิลงไปจะได้มีความหอมความมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้สักครู่นะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือข้าวเหนียวที่เราพักทิ้งไว้เนาะสังเกตนะครับดูข้าวยังเป็นเม็ดอยู่เลยแล้วก็เงาๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคลุกเคล้านิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นก้อนเกินไปนี่ได้แบบนี้นะครับขออนุญาตยีๆหน่อยโอเคข้าวยังเป็นเม็ดอยู่นะครับมีความหอมจางๆนะครับนี่แหละข้าวเหนียวมูนแบบ2023ใกล้2024แล้วด้วยได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราจะทำซูชิแบบม้วนๆนะดังนั้นผมจะมีเสื่อทำซูชิแล้วก็เอาคลิ้งฟิล์มนะครับมาห่อแบบนี้เวลาม้วนเขาเนี่ยข้าวจะได้ไม่ติดอันนี้ข้าวเหนียวมูนของเรานะครับตักใส่ลงไปเลยยีๆปุ๊บนิดนึงนะเดี๋ยวอาจจะต้องเกลี่ยๆเขานะครับเราทดลอง1แผ่นก่อนนะฮะคุณผู้ชมพยายามเกลี่ยนะครับให้ตัวข้าวเหนียวมูนเนี่ยกระจายเต็มแผ่นเลยครับได้แบบนี้เกลี่ยเป็นขนาดสี่เหลี่ยมนะครับตามขนาดของเสื่อเลยนะฮะจากนั้นนี่ซูชิของเราไส้อะไรครับอันนี้นะครับเป็นขนมไทยที่เราคุ้นชินกันนะครับก็คือฝอยทองนั่นเองนะครับนี่สีสวยด้วยนะครับได้แบบนี้ปุ๊บอ่ะเอามาสักจับหนึ่งแล้วก็วางลงแบบนี้ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับคุณผู้ชมอ่ะเราค่อยๆม้วนนะครับ
ดตรงนี้ก่อนม้วนเสร็จปุ๊บกดให้มั่นใจว่าโอเคทรงข้างในอยู่ทรงนะจากนั้นก็ค่อยๆดันไปเรื่อยๆนะครับโอเคปึ๊บได้ออกมาแบบนี้ม้วนกลับอีกหนึ่งทีก็จะได้มาเป็นซูชิข้าวเหนียวมูนของเราที่เป็นไส้ฝอยทองนะครับอ่ะเดี๋ยวขอจัดทรงอีกนิดนึงให้เขาสี่เหลี่ยมสวยๆหน่อยนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ตกแต่งได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือซูชิข้าวเหนียวมูนของเรานะครับผมขออนุญาตเอาหัวท้ายออกก่อนนี่อยากให้ดูหน้าตัดนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นฝอยทองสวยๆแบบนี้เลยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมนี่เราก็เอาซูชิของเราวางลงบนจานเสิร์ฟได้เลยเพื่อให้ซูชิข้าวเหนียวมูนของเราโกอินเตอร์มากขึ้นนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมกะทินะครับนะเราก็จะมีมะม่วงสุกนะครับกดเป็นรูปดอกไม้แบบนี้ตกแต่งลงไปถามว่าเว้นไว้ทำไมใช่ไหมฮะเพราะว่าก็อีกหนึ่งชิ้นเป็นถั่วทองเอาละครับคุณผู้ชมก่อนเสิร์ฟนะครับเพิ่มสีเขียวนิดนึงผมก็จะมีใบเตยแบบนี้วางลงไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับขนมไทยนะครับอย่างข้าวเหนียวมูนก็จะมาอยู่ในรูปแบบซูชิขนมหวานแบบนี้นะครับน่ากินมากๆเลยกับเมนูซูชิข้าวเหนียวมูนครับใส่แป้งข้าวโพดลงไปส่วนผสมตรงนี้ต้องเดือดจากตรงกลางสำหรับเคล็ดลับของเราเนี่ยนะคะนานาแนะนำให้ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนตอนสุดท้ายแล้วปิดไฟเลยตัวนี้แปะกล้วยอ่ะทำเองได้ง่ายง่ายที่บ้านนะวันนี้เรามีเมนูเต้าหู้ไข่หมูสับทรงเครื่องมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันนำเต้าหู้ไข่หั่นทอดลงชุบให้ทั่วจากนั้นตักขึ้นคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูสับผัดพอสุกใส่ข้าวโพดอ่อนแครอทและน้ำผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นใส่เต้าหู้ไข่ทอดกรอบที่เตรียมไว้ตามด้วยต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหู้ไข่หมูสับทรงเครื่องทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ